ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นสภาพบนถนนเอเชียค่ะขาล่องใต้ที่ตำบลขุนกระทิงอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะคะมีน้ำท่วมสูงค่ะรถเล็กเนี่ยก็ไม่สามารถผ่านไปมาได้สะดวกนะคะทำให้มีรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์ขนาดเล็กจอดเสียอยู่ข้างทางค่ะซึ่งทางตำรวจทางหลวงแขวงทางหลวงชุมพรก็ได้ติดตั้งป้ายเตือนนะคะแล้วก็มีไฟกระพริบให้ผู้ใช้เส้นทางระมัดระวังขณะนี้ค่ะท้องฟ้าเปิดแล้วก็ไม่มีฝนตกในพื้นที่แล้วนะคะทางด้านของกรมทรัพยากรน้ำรายงานสถานการณ์น้ำฝนวันนี้ค่ะเวลา 6:40 นที่สถานีบ้านในง่วมนะคะที่หมู่8ตำบลบ้านนาอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรวัดปริมาณน้ำฝนสะสม24ชั่วโมงมีปริมาณ140มิลลิเมตรค่ะขณะนี้ไม่มีฝนตกแล้วค่ะแต่ว่ามีน้ำจำนวนมากไหลลงคลองชุมพรซึ่งส่งผลกระทบกับน้ำท่วมในพื้นที่ตัวเมืองชุมพรอย่างต่อเนื่องนะคะและปริมาณน้ำฝนก็ถึงเกณฑ์แจ้งเตือนระดับสีแดงค่ะสีแดงนี่ก็คือให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงแล้วก็อพยพไปที่ปลอดภัยด้วยนะคะส่วนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่บ้านนาแซะหมู่10ตำบลบ้านนาอำเภอเมืองชุมพรและพื้นที่ใกล้เคียงก็ขอให้เฝ้าระวังภัยจากน้ำป่าไหลหลากเอาไว้ด้วยค่ะไปต่อกันที่จังหวัดระนองค่ะคุณผู้ชมล่าสุดนะคะในพื้นที่อำเภอกระบุรีเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหลายแห่งในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะในตำบลปากจันทร์และก็ตำบลจปรค่ะตอนนี้น้ำป่านะคะเริ่มไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนท่วมสวนผลไม้สวนยางพาราสวนปาล์มน้ำมันถนนสายรองแล้วก็ท่วมผิวถนนเพชรเกษมแล้วแต่รถเนี่ยยังคงผ่านไปมาได้ค่ะสำหรับพื้นที่ทั้ง2ตำบลนะคะอยู่ติดกับภูเขาแล้วก็คลองสายหลักที่รับน้ำจากแม่น้ำกระบุรีที่เชื่อมต่อกับทะเลอันดามันค่ะซึ่งทุกครั้งเลยนะคะที่มีฝนตกติดต่อกันหลายวันแบบนี้ก็จะเกิดน้ำสะสมตามภูเขาแล้วก็ตามแหล่งน้ำต่างๆด้วยทำให้ไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนนะคะรวมไปถึงพื้นที่ทางการเกษตรชาวบ้านก็ได้เริ่มทยอยเก็บของขึ้นที่สูงแล้วนะคะบางส่วนเนี่ยนำสิ่งของแล้วก็สัตว์เลี้ยงขนขึ้นรถไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยถ้าหากว่าปริมาณฝนลดลงและไม่มีน้ำทะเลหนุนสูงเข้ามาในคลองและแม่น้ำกระบุรีก็คาดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในไม่ช้าค่ะ